Hey yo New York City กลับมาแล้วนะคะกับ One Dish ใน New York City ค่ะและนี่เบนซ์อยู่กับแขกรับเชิญหน้าเดิมซึ่งอาจจะไม่ใช่แขกรับเชิญต่อไปคุณปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะหน้าเดิมเพราะยังไม่มีโบท็อกซ์เดี๋ยวรีบกลับไปโบก่อนจะได้หน้าใหม่เดี๋ยวไปขึ้นหน้าใหม่นะคะนี่ตลอดแดนสู่มหานครนิวยอร์กมหานครที่ไม่เคยหลับเลยวันนี้อันนี้เป็นรีเควสของเบนเลยเพราะว่าเบนมาที่เนี่ยทีไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องแบบอยากไปกินร้านนี้เป็นร้านพาสต้าโปรดของเบนก็เลยกะว่าจะพาไป One Dish ที่ร้านพาสต้าสุดโปรดแห่งย่านไหนคะแห่งย่านสุดชิคกรีนพอยค่ะก็เลยเนรมิตเบนวันนี้นะคะเป็นแนว Y2K Y2K ค่ะแล้วก็ปกติเบนของก็จะแต่งตัวเป็นแบบเดรสโน้ที่แบบทุกคนเห็นวันนี้ก็เลยสาวพี่สาวมาใส่กางเกงเป็นแบบขามาบานนิดนึงแล้วก็แบบเป็นแบบโคสั้นมีความเฟิร์นนิดนิดผ้ากำมะหยี่ดูเป็นเด็กคุกคูเท่ๆใช่เพราะว่าวันเนี้ยเราจะไปแบบว่ากินพาสต้าในย่านคุกคูและไงต่อถ้าเราจะคุยกันแบบแรปแล้วก็จะได้แรปกันต่อไปจนถึงพาสต้าโอ้ยแย่โอ้ยแย่อ่ะแต่แล้วหลังจากนั้นอ่ะก็จะแบบว่าด้วยความที่ว่าย่านกรีนพอยต์มันเป็นย่านแบบชิคชิคคูลคูลใช่ไหมแบบคนอินดี้จะมาอยู่กันเยอะก็เลยจะหาที่ไปแบบว่าถ่ายรูปอินสตาแกรมสักนิดๆหน่อยๆจะได้แบบว่าไปทั้งทีได้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็อิ่มอินสตาแกรมค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านก่อนเลยนะครับถึงราคาร้านนี้ชื่อร้านว่าForma Pasta Factory ซึ่งเก๋มากคือเขาจะมีที่นั่งแบบว่า outdoor ด้วยแล้วก็ indoor ด้วยซึ่งแบบวันนี้อากาศดีก็เลยแบบขอ outdoor ละกันชิลชิลดีขนาดคนนี้แบบเริ่มนิวยอร์กเกอร์ค่ะใช้ยืดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นยังคง Y2K อยู่ทำไมถึงแบบว่าต้องร้านนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมันปังก็คือราคาเขาดีมากอันนี้ยอมรับใช่เพราะว่าปกตินิวยอร์กอ่ะการที่จะหาพาสต้าราคาไม่ถึง20เหรียญนะมันแบบยากมากคือที่นี่ราคาอยู่ average ประมาณแบบ15ถึง20ละกันแล้วพอชั่นมันก็ไม่น่าเกลียดด้วยนะพอชั่นโอเคคืออิ่มอาจจะไม่ได้แบบตุ้มต้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าก็คืออิ่มอันนี้เป็นไซส์สลัดที่ขอมาเนี่ยที่แบบสั่งมาเพิ่มเป็นไซส์สลัดเล็กๆก็จะแบบได้มาด้วยใช่คือแบบราคาโอเคมากเลยและที่สำคัญก็คือเขาทำเส้นพาสต้าสดทุกวันซึ่งแบบเส้นพาสต้าเรายอมรับเลยว่าพาสต้าที่นี่เขาเส้นดีมากแล้วนั่นคือข้อดีนะใช่แล้วแบบคือเขาทำมาแบบออเดนเต้ที่เราเป็นคนเรื่องมากเรื่องเส้นพาสต้าระดับหนึ่งแต่แบบอันนี้คือแบบมาซ้ำอ่ะเป็นร้านอิตาเลียนที่แบบไม่กี่ร้านที่เราจะมาซ้ำเดี๋ยวนะคะเบนจะพูดว่าพาสแบบเรื่องมากเรื่องพาสต้าระดับหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องมากเรื่องกินทุกเรื่องเราขอแก้ได้ไหมไม่เอาคำว่าเรื่องมากได้ไหมเรียกว่าใส่ใจในเรื่องการกินมีดีเทลมีดีเทลคือเวลาที่ข้าพเจ้านั้นจะไปกินอะไรกับคุณเธอเนี่ยจะต้องมั่นใจแล้วว่าแบบสมมติถ้าเป็นร้านที่ปุ้ยเลือกอ่ะปุ้ยต้องมั่นใจแล้วว่าร้านนี้แหละมันมีอะไรที่จะต้องเอาไปขายเป็นได้ใช่แล้วก็แบบถ้ามาวันดีใช่ก็คือเราค่อนข้างการันตีแล้วว่าเราชอบแล้วเรากลับมาซ้ำเพราะเป็นคนที่ไม่กินร้านซ้ำอยู่แล้วถ้ามันไม่อร่อยจริงหรือว่าไม่ถูกแบบบังคับไปนึกออกมาจะแบบไม่ค่อยชอบกินร้านซ้ำตอนนี้คือแบบเฮ้ยกลับมาอีกก็แบบแล้วถ้าฟรีอ่ะถ้าฟรีไปปะฟรีนั้นอีกเรื่องนึงอ๋ออีกเรื่องนึงเหรอฟรีเราจะไม่พูดเยอะเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายตังค์โอเคปะเห็นแก่ของฟรีค่ะแต่ว่าตอนที่มากินกับเบนซ์ครั้งแรกที่ร้านนี้คือเบนซ์เป็นคนแอลเอใช่ไหมถ้าไม่ต้องเป็นคนนิวยอร์กพอใครกินเสร็จก็ไปสอบถามเนาะเพื่อนๆหนูฝูงว่าเฮ้ยเธอเคยมากินร้านนี้ไหมแม้กระทั่งเจ้านายเจ้านายทุกคนบอกว่าร้านนี้มันอร่อยมากเธอแบบร้านนี้มันแบบชื่อดังเด่นก็คือเก่งมากค่ะใช่แล้วแบบว่ามันมีเมนูหนึ่งเมนูเด็ดแบบวันดิชของเราเลยนั่นคืออะไรอ่ะเรื่องเขาเรียกว่า something scrumpy แบบเป็นเส้นแบบเป็นเส้นขด scrumpy แปลว่าแบบเหมือนกุ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราว่าคนไทยหรือเราว่าทุกคนน่าจะชอบอ่ะน่าจะกินได้มันเป็นอารมณ์แบบเหมือนผัดกระเทียมมีพริกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบสไปซี่นิดๆเพราะปกติอาหารอิตาเลียนก็คือ
ซอสมะเขือเลยได้หรือว่าซอสครีมหรือว่าเพสโต้อันนี้ละค่ะ thank you โอ้ thank you very much ใช่มาละค่ะวันนี้ก็แบบแอบสั่งเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพวันนี้ใช่อันนี้อะไรคะเราสั่งไซส์ของแซลมอนมาด้วยนะครับเห็นไหมคะไม่เล็กนะคะไม่เล็กนะคะคือแซลมอน1ชิ้นเลยเต็มๆซึ่งแบบราคาประมาณ7เหรียญมั้งแล้วเนี่ย7เหรียญเหรอเนี่ยถูกมากซึ่งแบบว่าปกติหาไม่ได้ถูกมากคือไม่เล็กใช่ราคาดี1มือ1ฝ่ามือเต็มๆเลยอย่างเงี้ยและอันนี้แล้วอันนี้คือพระเอกของงานครับดูหน้าตาค่ะคุณผู้ชมใช่เขาแบบเห็นมั้ยมีโรยกระเทียมใดๆมาด้วยเราว่าที่เรากินคราวที่แล้วนะที่เราชอบเขาใส่กระเทียมแบบไม่บรรยะบรรยางคุณคุณค่ะด้วยครับดอกคือคนคือความเท่าเทียมอยู่ไหนคนเฮียแดกกุ้งแล้วให้กูแดกเส้นแต่เรามาร้านนี้เค้ากินเส้นนะคะเส้นนี้ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่มายค่ะมันดีเลยว่ามันดีมากจริงๆแบบมีหอมกลิ่นแบบเหมือนใบมะกรูดป่ะใบมะกรูดนี่เลยใช่มีใบมะกรูดนิดๆแล้วก็แบบหอมกระเทียมพริกนิดๆแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใบมะกรูดเนี่ยอเมริกาหายากนะคะคุณใช่แล้วแบบหอมมากหายากนะคะแล้วไม่มีความเปรี้ยวของเลมอนหน่อยๆรู้สึกว่าแบบเป็นรสชาติที่แบบเป็นฝรั่งที่ผสมกับความเป็นไทยนิดนึงให้มันแบบว่าเราอยู่ระหว่างกลางเราว่าทุกชาติกินได้อ่ะเอออันนี้เราเส้นออลดันเต้สุดๆแล้วเราชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นหยักๆอ่ะมีความแบบเท็กเจอร์พอเป็นหยักๆแล้วมันเท็กเจอร์มันดีต่อลิ้นมากก็เนี่ยแหละค่ะเป็นวันดิชที่เราแบบว่าต้องสั่งเลยคือเมนูอื่นพาสต้าอื่นแล้วว่าเขาก็ดีขึ้นอยู่ว่าชอบแบบไหนเรารู้สึกว่าเมนูเนี้ยตัวสแตรมเปียนเนี้ยทุกคนต้องชอบทุกคนต้องรักมันก็ขออนุญาตไปชิมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะที่Green Point ค่ะ Green Point มีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรค่ะและนี่นะคะคือผลงานของคุณเขาค่ะแกมันดีจริงๆอ่ะแบบไม่เหลือแล้วอ่ะเอออ่ะคำสุดท้ายจ้ะนี่ค่ะยังไม่จบยังไม่จบค่ะคือที่เก็บขนมปังไว้อ่ะเอาล่ะเอามากวาดซอสนะคะซอสนั่นไหนคะนี่ไงที่เหลืออยู่เนี้ยค่ะกวาดให้หมดว้าวเขาจะได้ไม่ต้องล้างจานเหนื่อย มันอร่อยมันอร่อยเขาจะได้ไม่ต้องล้างจานเหนื่อยแล้วก็เอาขนมปังมาปาดซอสกินเออวิธีเก็บเอาไว้อร่อยพี่ว่าไงน้องก็ว่าไงล่ะค่ะเออฟินไปค่ะฟินมากค่ะวันเดชคืออันนี้แล้วค่ะการเปล่านะคะความชิคของที่นี่จุดเริ่มแรกเลยตลาดนัดมือ2ค่ะคือแบบแม่งอยู่ใกล้อีนี่มากเลยเนาะน่ารักก็คือกินเสร็จช้อปปิ้งต่อได้เลยตลาดนัดมือ2จะมีแบบของชิคๆเก๋ๆมาขายเนาะเออไม่ว่าจะเป็นพวกแบบว่าเสื้อกีฬาเสื้อโค้ทต่างๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยของเขาแบบอินดี้มากเนี่ยมีร้านเซเกนแฮนด์เยอะมากแล้วบางทีนะเสื้อผ้าที่เบนไม่ใช้ใช่ไหม แต่ว่าเบนไม่อยากแบบแค่ให้คนอื่นไปเบนก็เอาไปฝากขายได้นะโอ้เลยคือเธอเอาไปฝากเขาขายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโอนเงินมาให้เธอถ้ามีคนซื้อโอ้ดีจังเพราะปกติอะเราจะไปบริจาคส่วนใหญ่ถ้าแบบเสื้อผ้าที่จะไม่ใช้แล้วเออก็ไปบริจาคกูดวิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวันทิ้งขยะแล้วบางทีของที่เขาทิ้งเนี่ยคือมันดีมากอยู่เลยอะก็ไปเก็บขยะตามข้างทางมาไว้ในบ้านเรานะคะมันยังดีอยู่ก็ได้อยู่ก็เป็นอีกทริคนึงสำหรับชาวนิวยอร์กเกอร์นะคะแล้วนี่เราไปไหนคะคุณปุ้ยตอนนี้จะพาเบนนะคะเดินเล่นบริเวณกรีนพอยท์ซึ่งเส้นนี้นะคะก็จะมีร้านโดนัทในตำนานก็เดี๋ยวไปโดนัทกันค่ะไปดูกันเลยซูไม่ใช่ซูชิฉันว่าซูชิได้ยังไงเนี่ยโดนัทในตำนานค่ะของแบรนด์เป็นคลาสสิกซูกาของพี่ปุ้ยเป็นอะไรคะแบรนด์ไส้ครีมอยู่ข้างในกับไอซิ่งคือมันดีมากรู้สึกว่ามันแบบเป็นโดนัทแบบฟูอ่ะแบบไม่ได้แน่นเกินไปอ่ะเนื้อมันฟูไงเนื้อมันฟูมากถ้าให้เราเปรียบเทียบมันคือโดนัทอารุโสรีชัยสมรภูมิใครคิดถึงประเทศไทย
มากินที่นี่ได้ค่ะคือโดนัทในตำนานแล้วแบบเราชอบคอสตูมของพนักงานมากอะน่ารักมีความแบบว่าใช่มันมีความแบบกลับไปอยู่ในยุคของเอดี้อะเนาะคือแบบเอ้ยประทับใจแล้วอร่อยใครมาผ่านไปผ่านมากับเมื่อกี้คือคนแน่นมากขายดีมากแต่ต้องไม่เงินสดนะเออใช่แคชโอลี่ไม่มีเวมโมไม่มีเครดิตการ์ดไม่มีเดแดงที่นัดตาขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปกันดีกว่าเธอเดี๋ยวฉันจะพาไปร้านซักผ้าเดี๋ยวมึงจะมาแหกที่ตะแบกมาซักผ้าที่นี่คือไม่ถูกต้องบ้านมึงก็ไม่ได้ใกล้ๆคนนิวยอร์กชอบไปซักผ้าค่ะแล้วทำไมต้องมาซักที่นี่อ่ะเดี๋ยวรู้ไปดูดิไปค่ะไปค่ะกู whatever ค่ะตามมึงสุดๆค่ะความเก๋ความคลิปของที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวกูลองไปดูร้านซักผ้ามันต้องเด็ดขนาดไหนถึงต้องพาฉันไปเนี่ยแน่นอนอ่ะไปรอดูกันค่ะและนี่ค่ะคือวิธีการซักผ้าของชาวนิวยอร์กค่ะก็จะเป็นตู้ซักผ้าแยกจากตู้อบนะคะมีทั้งตู้ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ค่ะคืองงสุดพากูมาซักผ้าเพื่อแล้วก็ไม่ได้เอาผ้ามาด้วยนะแล้วแบบมาทำไมวะเอาจริงงงมากค่ะเอาอีกทีอะมาค่ะมาใหม่คือมันเจ๋งมากอะคือแบบไม่เคยคิดว่าแบบลอนดรีจะมีอะไรให้เล่นแบบเนี้ยแล้วจริงๆคือฉันว่าฉัน good at pinball อะคือเมื่อกี้แบบว่า triple นะคูณ3นะเว้ยเป็นไงอะก็เดี๋ยวให้ภาพเล่าละกันไม่อยากสิ่งเยอะภาพเราไปต่อจุดไหนต่อเดี๋ยวเราจะพาเบนไปที่หนึ่งที่ถ้าเธอมานิวยอร์กอะเธอก็ควรจะลองทำเลยรอดูค่ะกูไม่รู้เลยค่ะว่าคืออะไรหนุนสดๆทุกที่กูเริ่มงงแล้วแบบว่าคือที่นี่มันอินดี้จริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปลุยแล้วนะคะไปค่ะชื่นใจนี่คือกาแฟร้านสดของหนูเองค่ะเป็นกาแฟที่รสชาติดีแล้วก็บรรยากาศในร้านเนี่ยก็แบบเงียบสงบมีความเก๋การตกแต่งร้านของเขาก็คือแบบน้อยแต่มากก็เลยอยากพาเบนมาที่นี่ไปเชิญไปดูสิข้างในอ่ะเลิศโอเคค่ะสุดท้ายแล้วก็ประมาณนี้ใน Green Point คือมันฮิปมากฉันชอบมากมีทั้งแบบอารมณ์แบบเรคคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวความวินเทจความคลาสสิกความแบบเก๋ๆแต่ว่ามันมีแค่ที่กินพอยอะกลิ่นอายแบบเนี้ยใช่เพราะมันแบบมีความคิปเตอร์แล้วก็มีความลงตัวของร้านอาหารต่างๆใช่คือมีเชฟทุกแบบที่อยู่เลือกสรรและที่สำคัญคือที่เนี้ยเขาค่อนข้างดังพวกแนวบรันช์ด้วยถ้าใส่บรันช์มาก็แบบมีร้านอาหารเลือกเยอะมากและความพีคตกดึกบาร์คือแบบซีนของการดริงค์คือชนะนะชนะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพามา Green Point Night Life ดีกว่าจริงๆอ่ะมีกิมมิกอย่างนึงที่อยากจะพาชวนเบนไปนะเขาจะมีโรงงานผลิตมาเกะคล้ายๆว่าเหล้าเกาหลีอ่ะกลัวเรียกชื่อผิดมาโกลีมันมีเหรอใช่แล้วก็มีแบบเป็นร้านชาเขียวที่คุณจะไปนั่งแล้วก็แบบเขาเรียกว่าวัฒนธรรมทีเซเลโมนี่อย่างเงี้ยหรออะไรแบบนี้แบบทำชาเองอ่ะมันมีแล้วมันก็มีแบบโรงเบียของ Green Point ที่เป็นโลโก้ซึ่งแบบชื่อดังมากคือหลายๆอย่างที่เนี่ยมันแบบมันดีฉันก็เลยชอบมาแฮงเอาท์แถวนี้แล้วฉันก็ดีใจที่วันนี้ได้พาเบนมาโอเคงั้นรอบหน้าฉันจะไปฟู้ดไซติ้งที่ Green Point Tea Ceremony Brewery และตบท้ายด้วยมาร์โคลีแต่สำหรับคลิปนี้วันดิชนะคะก็อย่าลืมฟอร์มาพาสต้าแฟคทอรี่ด้วยความถูกต้องอร่อยดีแล้วก็ตัวสแปมปี้สั่งเลยค่ะเดอะมัสที่เหลืออยากสั่งอะไรสั่งคุณภาพดีทุกอย่างและราคาย่อมเยาค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณกันด้วยนะคะที่มาจอยวันดิชค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์ดูปลอมมากไม่มีอะไรจริงอยู่ในทีค่ะยกเว้นความอร่อยความอร่อยและแอคทิวิตี้จริงๆคือเราจริงใจเราอยากให้คนแบบว่ารับรู้ว่าเฮ้ยนิวยอร์กมันไม่ได้มีแค่แมนฮัตตันเนาะมันไม่ได้มีแค่แบบเกาะใหญ่มันมีอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆที่เราอยากพาทุกคนมาเที่ยว
ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ The Food Bomb ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งกริ๊งติดตามพวกเราได้ใน IG และ YouTube The Food Bomb นะคะ